ปีที่แล้วปี2565ธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยไปรวมทั้งหมดเนี่ย7ครั้งด้วยกันใช่ค่ะและในการประชุมครั้งล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะยังคงส่งสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะยังต้องเดินหน้าต่อไปแต่มันก็มีคำถามสำคัญตามมาอย่างน้อยก็2ข้อด้วยกันถูกต้องนะคะแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะดอกเบี้ยจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วจะเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวของดอกเบี้ยให้ได้เห็นหรือไม่ซึ่งมันส่งผลอย่างมากเลยทีเดียวต่อเรื่องของการลงทุนใช่ครับและช่วงนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณคมสอนประกอบผลครับหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทางทิสโก้กันนะครับคุณคมสอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเรียนถามคำถามแรกอยากให้ทางคุณคมสอนวาดภาพไปฟังหน่อยว่าประเมินแนวโน้มของเงินเฟ้อยังไงบ้างหลังจากที่เราเห็นตัวเลขของฝั่งสหรัฐเนี่ยเริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวลงมาบ้างแล้วทิสโก้ประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อของสหรัฐยังไงบ้างครับครับก็อย่างที่ทราบนะเงินเฟ้ออย่างสหรัฐเนี่ยมันขึ้นไปพีคสักประมาณ 9% ตอนนี้ลงมาอยู่ที่ 7% ครับถ้าเราอยากจะมองโลกในแง่ดีก็คือมันจาก 9 ลงมา 7 นะครับแต่ว่าถ้าจะพูดในแง่ร้ายก็คือจาก 7 เนี่ยไปสู่เป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2 เนี่ยมันก็ยังหนทางอีกยาวไกลเหลือเกินนะครับซึ่งทางเราก็ค่อนข้างจะมองในแง่ร้ายมากกว่าว่าจาก7 ไป 2 เนี่ยอุปสรรคมันมีอีกเยอะนะครับถ้าเราพูดถึงแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยผมมองว่ามี3ปัจจัย3ด้านด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเงินเฟ้อจากราคาสินค้านะครับซึ่งก็เราก็คงได้รับรู้กันมาตลอดว่าเรื่องโควิดนะครับเรื่องซัพพลายเชนที่มันโดนกระทบไปแล้วก็เรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนในช่วงโควิดเนี่ยมันก็ทำให้สินราคาสินค้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะปี2020-21นะครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยเนี่ยมันคลี่คลายไปแล้วนะครับเราเห็นราคาชิปนะครับเราเห็นการขาดแคลนสินค้าเนี่ยมันคลี่คลายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ราคาสินค้าเนี่ยทั่วโลกเนี่ยกลับมาลดลงใกล้ระดับปกติแล้วนะครับแต่ว่ามันเหลืออีก2อันนะที่ยังไม่จบนะครับก็ยังดูเป็นปัญหาอยู่ก็คือเงินเฟ้อในภาคบริการนะครับซึ่งต้นทุนหลักๆเนี่ยมันก็มาจากค่าจ้างแรงงานนะครับในอเมริกาเนี่ยตอนนี้มีคนที่ตกงานเนี่ยอยู่ประมาณ6 ล้านคนครับแต่ว่าตำแหน่งงานที่เขาเปิดรับเนี่ยมีอยู่10 ล้านตำแหน่งนะครับก็คือให้คนทำงานทุกคนในอเมริกาเนี่ยยังไม่พอกับงานที่เขาเปิดรับกันอยู่เลยนะครับเพราะเนี่ยไอ้การขาดแคลนแรงงานตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาค่าจ้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยค่าจ้างในอเมริกายังโตประมาณสักปีละ 5% นะครับซึ่งถ้าค่าจ้างยังโตต้นทุนเนี่ยโตปีละ 5% เนี่ยมันก็ไม่มีทางที่เงินเฟ้อเนี่ยมันจะลงไปอยู่ได้ที่ 2% ต้นทุนมันยังขึ้นแรงอยู่นะครับแล้วก็สาเหตุหลักๆที่ขาดแคลนแรงงานเนี่ยก็ความจริงก็มาจากโควิดเหมือนกันว่าพอโควิดเนี่ยมันก็มีคนบางส่วนที่โดนเลย์ออฟไปตอนนั้นเนี่ยแล้วเขาก็อาจจะออกจากตลาดแรงงานไปเลยหลายคนก็อายุมากแล้วนะหรือหลายคนก็ถอดใจเลิกทำงานไปเลยนะออกไปเนี่ยประมาณ8 ล้านคนนั้นนี่กลับมาแค่ครึ่งเดียว4 ล้านคนก็เหลืออีก4 ล้านเนี่ยที่ยังไม่กลับมานะก็ไม่รู้เขาจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยค่าจ้างขึ้นเยอะขนาดนี้เขาก็ยังไม่มาเนะนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายคำถามที่สำคัญว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ซึ่งมันก็มีโอกาสที่มันจะนานกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับก็เป็นปัจจัยที่2ของเงินเฟ้อแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของราคาที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งเป็นบวชใหญ่ในตะกร้าเงินเฟ้อของอเมริกาเหมือนกันนะครับตัวราคาที่อยู่อาศัยเนี่ยน้ำหนักในตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ย 40% นะเป็นบวชที่ใหญ่ที่สุดละนะครับแล้วก็จริงๆราคาบ้านเนี่ยในอเมริกาเนี่ยขึ้นมาช่วงปี 2020-21 เนี่ยขึ้นมา 50% นะครับในช่วงโควิดเพราะว่าคนเนี่ยก็อยาก work from home เนี่ยอยากไปอยู่บ้านที่หลังใหญ่ขึ้นนะครับเหมือนบ้านเราที่คนเนี่ยไอ้พวกบ้านแนวราบเนี่ยขายดีกว่าราคาก็ขึ้นไปเยอะทีนี้มันก็เลยเป็น hangover ว่าพอราคาบ้านขึ้นเนี่ยราคาที่อยู่อาศัยราคาค่าเช่าเนี่ยมันก็ขึ้นตามนะครับแล้วก็ยังขึ้นในอัตราสัก 7-8% อยู่ในตอนนี้นะครับไปปีหน้าเนี่ยกว่ามันจะกลับไปได้ที่ 2% เนี่ยมันก็อีกไกลเหลือเกินทีนี้2ใน3ปัจจัยเนี่ยมันยังเป็นเครื่องหมายคำถามที่สำคัญว่ามันจะทำใหเงินเฟ้อเนี่ยมันกลับไปได้ที่ 2% จริงหรือเปล่านะครับฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมฟันธงเลยนะมันก็ไม่กลับไป2นะครับทีนี้มันอยู่ที่ว่ามันจะ3หรือมันจะ4นะครับถ้ามัน3เนี่ยก็อาจจะเริ่มเบาใจได้นะครับแต่ถ้ามันลงมาที่4แล้วมันยังค้างอยู่เนี่ยผมว่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ตลาดต้องมากังวลกันใหม่ว่าเงินเฟ้อมันจะจบจริงหรือเปล่านะครับครับซึ่งพอเราฟังตัวเลขคาดการเงินเฟ้อหรือว่าทิศทางกันไปแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยถ้าเราอ้างอิงจากคอมเมนต์จากมุมมองของเจ้าหน้าที่เฟดของประธานเฟดหรือแม้แต่คาดการณ์ของตลาดเองอะค่ะก็เลยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าแล้วทางทิสโก้ประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปี2566เอาไว้ยังไงบ้างคะ
ผมคิดว่าช่วงกลางๆปีเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ที่ลำบากใจของเฟดก็คือเงินเฟ้อเนี่ยจะค้างอยู่แถวๆ 4% นะครับในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยถดถอยแล้วนะครับก็คือเงินเฟ้อเนี่ยสูงกว่าเป้าเยอะมากนะเป้า 2% เงินเฟ้อ 4% แต่ว่าเศรษฐกิจก็แย่มากแล้วนะคนเริ่มตกงานคนเริ่มไม่มีงานทำนะครับเศรษฐกิจโตติดลบทีเนี้ยเฟดก็จะมีต้องตัดสินใจอย่างยากลำบากว่าจะลดดอกเบี้ยมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหรือว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 5% เพื่อจะทำให้เงินเฟ้อมันจบผมคิดว่าทั้ง2ทางเนี่ยไม่ดีกับตลาดหุ้นทั้งคู่ถ้าเกิดคงดอกเบี้ยไว้สูงเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจที่ถดถอยเนี่ยมันก็จะถดถอยลึกกว่าที่หลายๆคนคาดนะครับแล้วก็ใช้เวลานานกว่าที่จะฟื้นตัวนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ expect แบบนั้นนะครับถ้าเราดู EPS growth ที่ตลาดกำลังคาดการอยู่เนี่ยยังคิดว่าปีหน้ายังโตได้อยู่นะ 6-7% ก็คือยังคิดว่าปีหน้าเป็นปีที่เศรษฐกิจยังโตได้พอสมควรอยู่ยังไม่ได้ price in recession เนี่ยมันจะรุนแรงฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิด recession แล้ว Fed ไม่ลดดอกเบี้ยช่วยเนี่ยดอกเบี้ยค้างอยู่ที่5เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ recession มันจะแรงกว่าที่หลายๆคนคาดซึ่งก็จะเป็นปัจจัยลบกับหุ้นมาอีกทางนึงนะถ้า Fed เลือกอีกทางนึงเลือกแบบเจ็บน้อยนะครับก็คือลดดอกเบี้ยมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสมมติว่าลดดอกเบี้ยลงมาเหลือ3เพื่อพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันฟื้นเร็วจาก recession อันเนี้ยผมมองว่าแย่กว่าเดิมอีกก็คือเจ็บน้อยเนี่ยครับมันจะเจ็บนานนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไปดูบทเรียนเนี่ยช่วงทศวรรษที่1970เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเงินเฟ้อปี1970เนี่ยอยู่ประมาณ 4-5% นะครับเฟดก็ทยอยขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับแล้วก็พอเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเฟดก็ลดดอกเบี้ยลงมาเร็วนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปนะครับก็กลายเป็นว่า70ถึง79เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นจาก 5% ไปสุดที่ประมาณ 15% ครับนะเฟดก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปนะสุดท้ายเนี่ยดอกเบี้ยไปจบที่ 20% นะตลาดหุ้นเนี่ยช่วง10ปีนั้นเนี่ยแทบไม่ไปไหนเลยเพราะเนี่ยไอการที่เลือกแบบเจ็บน้อยแต่เจ็บนานเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผลร้ายกับทั้งเศรษฐกิจทั้งตลาดหุ้นนะเพราะว่าทศวรรษที่70เนี่ยมีเศรษฐกิจถดถอยเนี่ย4ครั้งนะครับเงินเฟ้อก็ขึ้นไปเรื่อยงั้นเนี่ยทางเลือกแบบนั้นเนี่ยก็ไม่ดีสำหรับตลาดไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าต้องเลือกเนี่ยเฟดเขาก็จะเลือกแบบเจ็บมากนะครับแต่จบเร็วก็คือมี recession ก็จริงนะครับแต่ว่าจะค้างดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงครับก็ความจริงถ้าดู dot plot ของเฟดเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณแบบนั้นเหมือนกันว่า dot plot เขาก็ส่งสัญญาณว่าปลายปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยจะค้างอยู่ที่ 5.1% ซึ่งก็แปลว่าไม่มีการลงดอกเบี้ยในปีหน้านะครับในขณะที่ตลาดเนี่ยมีความคาดหวังเหมือนกันว่าปลายปีอาจจะได้เห็นเฟดลดดอกเบี้ยครับครับแสดงว่าถ้าให้อ่านใจเฟดนะตอนนี้คุณคมสอนเชื่อว่าเฟดน่าจะยอมเจ็บทีเดียวอาจจะเจ็บหนักหน่อย recession แรงหน่อยแต่ว่าสุดท้ายคุมเงินเฟ้อได้และกลับไปอยู่ที่เดิมแปลว่าวัฏจักรดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นเรายังไม่น่าจะได้เห็นวัฏจักรดอกเบี้ยที่เริ่มเป็นขาลงจากเฟดพูดอย่างนั้นได้ไหมครับคุณคมสอนใช่ครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยที่ตลาดถ้ามองตัวเฟดฟันฟิวเจอร์สตลาดคิดว่าดอกเบี้ยมันจะลงมาอยู่แถว4กลางก็คือลดสัก50 basis point ช่วงปลายปีแต่ผมว่าเฟดเนี่ยเขาน่าจะอย่างที่บอกเลือกแบบเจ็บแต่จบดีกว่าคงไว้ที่5ดีกว่าครับครับแล้วอย่างเรื่องเศรษฐกิจถดถอยนะตอนนี้เชื่อว่านักลงทุนได้ยินกันมาจนบางคนอาจจะรู้สึกว่าปี2566เนี่ยเราเจอแน่ๆเลยความรุนแรงมันจะมากน้อยแค่ไหนและถ้ามันถดถอยทั้งอเมริกาด้วยยุโรปด้วยมันจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนประเมินภาพไว้ยังไงคะผมคิดว่านะครับคือความจริงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันก็ค่อนข้างประเมินยากว่ามันจะรุนแรงหรือมากมายขนาดไหนคือปัจจัยหลักๆที่จะซ้ำเติมนะเวลาที่เศรษฐกิจมันหดตัวเนี่ยก็คือมันมีวิกฤตทางการเงินอะไรเข้าไปซ้ำหรือเปล่านะครับ อย่าง2000เนี่ยมี .com ฟองสบู่ในตลาดหุ้นแตกนะครับ2008ก็ฟองสบู่ในตลาดอสังหาแตกนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเศรษฐกิจดีๆเนี่ยมันไม่มีใครสนใจพวกปัญหาพวกนี้หรอกนะครับเวลาที่เศรษฐกิจมันแย่เนี่ยปัญหามันถึงจะออกมาครับทีนี้เนี่ยไอการคาดเดาว่าปัญหาพวกนี้มันจะไปปูดที่ไหนไประเบิดที่ไหนเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คาดว่าถ้ามองในภาพรวมตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เห็นว่าจะมีวิกฤตทางการเงินอะไรที่จะเข้ามาซ้ำเติมในรอบนี้นะเพราะว่าดูบาลานซ์ชีทของแบงก์เนี่ยก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับดูของภาคเอกชนเนี่ยก็เหมือนหลังจากสับพรามมาเนี่ยเราพยายามจะดูแลให้ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยมันลดลงนะครับตอนนี้หลายคนก็ยังมั่นใจอยู่ว่า
เราดูแลได้นะครับมันจะมีวิกฤตอะไรเข้ามาซ้ำเติมนะครับแต่ว่าถ้าจะมองอีกแบบนึงเนี่ยเมื่อประมาณสักเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยก็มีปัญหานะพอดอกเบี้ยขึ้นไปเยอะพวกกองทุนบำเหน็จบำนาญเนี่ยเกือบจะล้มละลายนะเพราะว่าพอดอกเบี้ยขึ้นเร็วเนี่ยเขาก็ต้องมีการขายบอนด์ออกมาแล้วมันขายไม่ได้ในตลาดเวลาที่ตลาดเนี่ยทุกคนเนี่ยมีแต่คนขายนะไม่มีคนซื้อสุดท้ายเนี่ยแบงก์ชาติอังกฤษก็ต้องเข้ามาแทรกแซงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือปัญหาพวกนี้เนี่ยบางทีมันคาดเดาค่อนข้างยากตอนนี้เราก็ได้แต่คาดว่าถ้าเรามองโดยรวมเนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนที่ต้องบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราก็ต้องอาจจะมีความเสี่ยงไว้นิดนึงนะว่ามันมีความเสี่ยงตรงนี้อยู่ว่าอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ก็ได้ครับครับไหนๆก็เริ่มต้นปีครับฟังคุณคมสอนบรรยายภาพมาให้ฟังเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างสูงบางส่วนที่เราเห็นเนี่ย ก็คิดว่าสถานการณ์อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักกลับมาดูที่กลยุทธ์สำหรับคนที่เป็นนักลงทุนคำแนะนำของทิสโก้สำหรับคนที่เราจะต้องเจอกับความเสี่ยงแน่ๆในปีนี้เนี่ยควรจะกำหนดทิศทางตัวเองคอพอร์ตโฟลิโอของตรงแต่ละคนควรจะเป็นยังไงบ้างภาพใหญ่ๆแนะนำนักลงทุนยังไงดีครับคุณคมสอนครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าจริงหลายคนอาจจะพูดว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยพูดกันมาทั้งปีเลยนะทุกคนก็พูดทุกคนก็คาดว่าปีหน้าเกิดขึ้นแน่ๆนะครับตลาดหุ้นมันก็คงจะรับรู้ข่าวของเศรษฐกิจถดถอยไปแล้วนะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเราไปดูที่ตลาดหุ้นจริงๆเนี่ย PE ตลาดของตอนนี้ของ S&P เนี่ยอยู่สักประมาณเกือบ18เท่าครับแล้วก็ earning growth ก็ยังคาดว่าปีหน้าจะโตได้ 6-7% เนี่ยซึ่งในมุมมองผมคือมันไม่ได้รับรู้ความเสี่ยงตรงนี้เลยมันยังเทรดที่ PE ที่แพงนะครับแล้วก็ยังคาดหวัง EPS โกรทที่ยังสูงอยู่นะครับยังเท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีตอยู่ดังนี้ผมคิดว่าพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยความเสี่ยงของเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันไม่ได้ถูก price in ไปโดยหุ้นเลยตลาดไม่ได้รับรู้เลยถึงแม้ว่านักวิเคราะห์จะออกมาพูดตลอดนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหนึ่งก็คือสภาพคล่องยังเยอะอยู่นะครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าสภาพคล่องเนี่ยก็กำลังถูกเรนถูกดึงออกไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยพอสภาพคล่องเริ่มน้อยลงเนี่ยตลาดมันก็อาจจะรับรู้ความเสี่ยงประเด็นนี้มากขึ้นนะครับเฟดเนี่ยเป็นคนดึงสภาพคล่องออกคนเดียวนะปีนี้เราจะเริ่มเห็น ECB นะครับธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเริ่มถอยดึงสภาพคล่องออกมาด้วยนะครับอังกฤษก็จะเริ่มดึงสภาพคล่องออกมาตามนะครับแล้วก็ล่าสุดญี่ปุ่นนะครับจากเป็นแบงก์ชาติที่เรียกว่าโดวิชที่สุดนะแบงก์ชาติที่คงดอกเบี้ยตามใช้ดอกเบี้ยติดลบนะครับแล้วก็ทำยูเคิร์ฟคอนโทรลมาตลอดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนทิศทางนะต้องกลับมาเพิ่มตัวเพดานของยูเคิร์ฟคอนโทรลก็คือปรับนโยบายการเงินให้มันเข้มงวดขึ้นนั่นแหละนะครับก็คือเฟดเนี่ยเข้มคนเดียวนะคนอื่นก็อาจจะเบาๆนะปีนี้เนี่ยทุกคนก็จะกลับมาเข้มตามเฟดไปด้วยเพราะเนี่ยเรื่องสภาพคล่องเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยต้องกลับมามองเรื่องความเสี่ยงของ recession มากขึ้นแล้วเนี่ยว่าด้วยภาพแบบนี้เนี่ยหุ้นเนี่ยคงจะเป็นสินทรัพย์ที่ยังไม่ดีในปีหน้านะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้นะอย่างพวกพันธบัตรสหรัฐนะครับซึ่งเรามองว่ามันตรงกับภาพเศรษฐกิจมากกว่านะครับเศรษฐกิจชะลอตัวนะดอกเบี้ยเนี่ยถึงยังไม่ลงแต่ว่าใกล้จุดพีคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธบัตรที่เป็นพันธบัตรระยะยาวๆนะอย่างพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณสัก 3% ปลายๆเนี่ยมันก็ให้ผลตอบแทนที่เรื่องน่าสนใจละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นปีหน้าปีนู้นจริงๆดอกเบี้ยมันเริ่มกลับมาเป็นขาลงเนี่ยตัวพันธบัตรเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลงโดยตรงนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีทั้งความเสี่ยงเรื่อง recession ความเสี่ยงว่าสภาพคล่องจะหายไปเนี่ยผมคิดว่าหุ้นเนี่ยมันยังเสี่ยงมากเกินไปถ้าโดยเปรียบเทียบเนี่ยเราคิดว่าท็อปทิกก็แนะนำให้ลงในพันธบัตรสหรัฐนะครับค่ะอันนี้ถามแทนใจสมมตินักลงทุนหน้าใหม่ๆเลยที่เข้ามาฟังฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยบอกเศรษฐกิจโลกจะไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐจะเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเจอเศรษฐกิจถดถอยแต่ทำไมพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถึงน่าสนใจอะคะก็จริงพันธบัตรเนี่ยมันเป็นการที่เราสะท้อนภาพอย่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีนะครับเราก็จะสะท้อนภาพของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยไปข้างหน้าละ10ปีก็คือตลาดคาดว่าดอกเบี้ยใน10ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยสมมติขึ้นอีกสัก 1% นะครับพันพวกพันธบัตรพวกนี้มันจะสะท้อนไปล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วเวลาที่ดอกเบี้ยมันถึงจุดพีคนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยลงเนี่ย
พันธบัตรเนี่ยก็จะเริ่มสะท้อนก่อนฉะนั้นเนี่ยตลาดพันธบัตรเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนเนี่ยดีในช่วงที่ดอกเบี้ยเริ่มพีคแล้วก็กลับมาเป็นขาลงครับแล้วก็คือจริงพันธบัตรเนี่ยก็จะชอบเศรษฐกิจที่ไม่ดีด้วยนะครับคือสมมติมองกลับกันหุ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ชอบเศรษฐกิจดีต้องให้กำไรเติบโต GDP โตเยอะๆนะครับตลาดหุ้นก็จะให้ผลตอบแทนดีครับพันธบัตรเนี่ยก็คือกลับกันนะครับถ้าเกิด GDP ติดลบนะครับดอกเบี้ยกลับมาลงนะครับพันธบัตรเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์มากกว่าครับคุณคุณสอนแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่เขาบอกว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าให้แนะนำว่าเป็นตราสารของพันธบัตรของทางสหรัฐเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่พอจะมีความเสี่ยงได้หน่อยเนี่ยพอร์ตก็อันน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบนึงถูกไหมครับคุณคมสอนครับผมถ้ารับความเสี่ยงได้นะผมคิดว่าหุ้นเนี่ย ก็ยังไงหุ้นก็เป็นคำตอบของการลงทุนระยะยาวของคนที่รับความเสี่ยงได้อยู่แล้วนะแต่ว่าทามมิ่งเนี่ยมันก็อาจจะต้องรอสักหน่อยนะผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยอย่างน้อยcorrection สัก 10% เนี่ยยังไงก็มีต้องเห็นจากเลเวลปัจจุบันนะครับก็ถ้ามันเริ่มลงมาสัก 10% แล้วเนี่ยดาวไซด์มันอาจจะเริ่มมีจำกัดละนะครับเราอาจจะเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับแต่ว่าเซกเตอร์ที่จะลงเนี่ยก็อาจจะต้องดูเป็นเซกเตอร์ที่ยังเดฟเฟนซีฟหน่อยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยพอความไม่แน่นอนมันเยอะเนี่ยการคาดเดากำไรอะไรต่างๆก็จะค่อนข้างลำบากครับก็อาจจะให้มองเซกเตอร์ที่เป็นระยะยาวไปเลยอย่างทางเราก็แนะนำเป็นเซกเตอร์พวกเฮลท์แคร์เป็นหลักอาจจะเป็น US Healthcare หรือ Global Healthcare เนี่ยซึ่งพวกกำไรพวกนี้เนี่ยมันไม่สนใจเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะดีจะแย่เนี่ยคนก็ป่วยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นยังไงเนี่ยเขาก็ส่งผ่านมาที่ผู้บริโภคส่งผ่านมาที่คนไข้เนี่ยได้เต็มที่เลยนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปต่อราคาจากหมอได้ว่าเงินมาเท่าไหร่นะครับเพราะเนี่ยมันช่วยhedge ความเสี่ยงได้ทั้งสองทางนะครับ hedge ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยกับเรื่องเงินเฟ้อค้างสูงอยู่นานเนี่ยเฮลท์แคร์เนี่ยเราคิดว่าเป็นคำตอบในช่วงนี้ครับแล้วถ้าสำหรับคนที่ณตอนนี้ไม่ได้มีหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์อยู่ในพอร์ตหรือไม่ได้มีหุ้นเลยล่ะคะคุณคมสอนแนะนำยังไงในกรณีของหุ้นสหรัฐอเมริกาท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นครับก็ผมคิดว่าถ้าที่ S&P ใกล้ๆ 4,000 จุดเนี่ยก็อาจจะก่อนเงินไว้ก่อนนะช่วงนี้ก็ไปเที่ยวก่อนเริ่มต้นปีใหม่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกผมคิดว่า correction สักสเกลมัน 10% 15% ไปใกล้ๆโลเดิมเนี่ยมีโอกาสเห็นนะครับแล้วถ้าเกิดมันลงไปใกล้ๆจุดนั้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นโอกาสที่จะกลับมาทยอยสะสมหุ้นนะครับแล้วก็มองเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆล่ะคะในปี2566ทางทิสโก้มีมุมมองยังไงบ้างคะความจริงถ้าเกิดเรามองผมว่าอยู่ที่มุมมองนะว่าถ้าเรามองว่าเงินเฟ้อมันจะไม่จบเนี่ยปีหน้ามันจะค้างอยู่สูงเนี่ยเราก็อาจจะลงทุนพวก commodities นะพวกสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อจะช่วย hedge ความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อได้นะครับทองคำผมคิดว่าน่าสนใจนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันมี correction ลงมานะครับน้ำมันผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับน้ำมันเนี่ยอย่างน้อยในระยะสั้นเนี่ยมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แต่ว่าปัญหาด้านซัพพลายเนี่ยมันยังขาดแคลนอยู่นะโอเปกก็ลดปริมาณการผลิตลงมาเรื่อยๆนะครับรัสเซียก็ขู่จะลดปริมาณการผลิตเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวซัพพลายของน้ำมันเนี่ยยังดูขาดแคลนอยู่ในขณะที่ตัวช่วยนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยอเมริกาช่วยด้วยการปล่อยน้ำมันออกมาจากคลังนะเพื่อทำให้ซัพพลายโลกเนี่ยมันยังมีอยู่แต่ตอนนี้คลังน้ำมันมันก็ร่อยหรอไปเยอะนะครับการผลิตน้ำมันเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สในสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่เห็นมันกลับมานะครับราคาขึ้นไป120 130เหรียญเนี่ยก็ไม่กลับมาเนี่ยเราคิดว่าซัพพลายดีมานด์ในน้ำมันเนี่ยมันยังตึงตัวอยู่นะประกอบกับต้นปีหน้าต้นปีนี้นะครับจีนเริ่มผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดนะครับดีมานด์ก็น่าจะเริ่มกลับมาเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นๆเนี่ยไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยน้ำมันก็ดูมีอัพไซด์ค่อนข้างเยอะครับถ้าเราโฟกัสที่คนที่เป็นนักลงทุนหน้าใหม่จริงๆครับคุณคมสอนซึ่งอาจจะเลือกเข้ามาตลาดในช่วงปี2566ซึ่งดูแล้วเป็นปีที่ไม่ง่ายเอาซะเลยเนี่ยจะให้กำลังใจหรือจะบอกกับนักลงทุนที่กำลังเข้าสู่ตลาดยังไงดีในช่วงนี้ครับก็ผมอาจจะใช้คำว่าเตือนดีกว่านะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยในช่วง10ปีหลังเป็นต้นมาเนี่ยมันถูกแทรกแซงด้วยธนาคารกลางมาโดยตลอดหุ้นลง 10% เนี่ยธนาคารกลางก็จะเริ่มเข้ามาแทรกแซงมีการลดดอกเบี้ยมีการทำ QE นะครับก็ทำให้หุ้นมันลงแต่ละรอบเนี่ยมันลงน้อยแล้วก็ขึ้นเร็วนะครับทุกคนก็จะ
คุ้นเคยกับภาพแบบนี้มาตลอดครับหุ้นลง 10% เนี่ยมันดาวไซด์จำกัดแล้วซื้อวันตอนลบ 10% เนี่ยยังไงก็กำไรนะครับแต่ว่ามองไปข้างหลัง10ปีกับมองไปข้างหน้า10ปีเนี่ยผมคิดว่าภาพมันไม่เหมือนกันครับตอนนี้เนี่ยธนาคารกลางเนี่ยนอกจากจะไม่ใช่พระเอกที่จะเข้ามาช่วยแล้วมันจะเป็นผู้ร้ายที่จะดึงออกด้วยซ้ำไปนะครับหุ้นลง 10% เขาก็อาจจะยังไม่พอถ้าเงินเฟ้อมันยังไม่ลงนะครับธนาคารกลางก็จะส่งสัญญาณที่มันกดการตลาดออกมาเรื่อยๆครับแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นคำเตือนซะมากกว่าว่าลงทุนในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ง่ายเหมือน10ปีที่ผ่านมาครับค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณสอนมากนะครับครับผมยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฟังดูแล้วก็คงเป็นปีนึงที่เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าแนวโน้มของการใช้นโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาในปีหน้าก็คงจะกลับมาเข้มงวดเชื่อว่าจะใช้วิธีการยอมเจ็บทีเดียวแล้วให้จบไปซะเลยซึ่งมันหมายความว่าสภาพคล่องก็จะถูกดึงออกไปตลาดแล้วธนาคารกลางอื่นๆก็จะดึงออกไปจากตลาดเช่นเดียวกันก็คงจะไม่ง่ายสำหรับการลงทุนแต่ว่าก็ยังคงมีความหวังอยู่เสมอที่คุณคมสอนบอกไว้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ